สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมาทำการรีวิวเจ้าตัวมือถือของ Xiaomi รุ่น Redmi Note 5กันนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นมือถือระดับราคากลางๆนะครับแต่ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยกับคุณภาพนะฮะทั้งเรื่องของสเปคที่มาแบบจัดเต็มนะครับรวมถึงเรื่องของกล้องนะครับที่ให้มาเป็นกล้องคู่แล้วนะครับเรามาดูเลยนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความน่าสนใจอะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับนี่นะครับตัวเครื่อง Redmi Note 5นะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับมีนี่ฮะเคสใสนะฮะให้นะครับมีสายไมโครนะฮะ USB สำหรับการชาร์จไฟต่อเข้าคอมนะฮะหัวชาร์จไฟบ้านนะครับเข็มจิ้มซิมนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวคู่มือนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับของตัว Redmi Note 5นะครับครับสำหรับส่วนประกอบของตัวเครื่องนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลเลยนะครับผมรวมถึงนะครับมีตัวลำโพงสนทนานะครับขวาสุดก็จะเป็นเซ็นเซอร์หน้าจอนะฮะหน้าจอ 5.99 นิ้วนะฮะเป็นแบบ 18:9 นะครับความละเอียดแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะเป็นกล้องคู่นะครับกล้องคู่ตัวนี้นะครับก็จะใช้งานนะครับในโหมดของการถ่ายภาพบุคคลนะฮะพอร์ทเทรตก็จะทำให้ถ่ายภาพได้แบบหน้าชัดหลังเบลอนะฮะก็จะเป็น12ล้านบวก5ล้านนะครับสำหรับตัวกล้องนะฮะความละเอียดแล้วก็มีแฟลชนะครับเป็นLED แฟลชคู่นะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับสแกนลายนิ้วมือนะฮะวัสดุด้านหลังก็จะเป็นโลหะนะครับผมนะครับตัวเครื่องด้านหลังนะครับก็ด้านหน้านะครับตัวเครื่องด้านข้างนะครับก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นช่องสำหรับใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบไฮบริดซิมนะฮะก็คือสามารถใส่ได้2ซิมนะฮะเป็นซิมนาโนซิมนะครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะเลือกใส่นะครับว่าช่องนึงเป็นซิมช่องนึงเป็นเมมนะครับก็สามารถเลือกที่จะใส่ตัวซิมการ์ดแบบนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวเครื่องด้านข้างนะครับก็จะมีตัวลำโพงนะฮะเสียงเรียกเข้านะครับฟังเพลงดูหนังก็จะออกมาจากด้านล่างนี้นะครับช่องเสียบสายชาร์จนะครับผมรองรับการชาร์จไวนะฮะควิกชาร์จด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นี้เป็นไมค์สนทนานะฮะแล้วก็บนสุดตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 มิลนะครับในส่วนของด้านบนนะครับก็จะมีเนี่ยฮะตัว IR Blaster นะครับหรือว่าตัวอินฟราเรดนะครับเห็นเลยนี่ฮะอินฟราเรดเวลาที่เราใช้ฟังก์ชันพวกมี่รีโมทนะฮะเพื่อควบคุมทีวีแอร์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้งานตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับก็รองรับการใช้งาน 4G นะครับทั้ง2ซิมนะฮะสามารถที่จะใช้งานนะครับซิมแรก 4G ซิมที่2เป็น 3G ได้เลยนะครับผมก็คือ Duo Standby นั่นเองนะครับถัดมานะครับตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะฮะจากโรงงานมันเนี่ยก็จะเป็น Android version 8.1 นะครับแล้วก็ครอบด้วย MIUI 9นะครับปัจจุบันก็จะเป็นตัว 9.5 แล้วนะครับสำหรับตัว MIUI นะครับตัวที่เรารีวิวตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว RAM 4 ROM 64GB นะครับผมก็สำหรับโน้ต5ที่ขายในประเทศไทยเป็นเครื่องสุนไทยเนี่ยก็จะมี2ความจุด้วยกันก็คือ 3/32 กับ 4/64 นะครับครับแล้วก็สำหรับตัว Redmi Note 5ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อนะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เป็น Quick Charge นะฮะมาใช้งานร่วมได้นะครับสังเกตอันนี้นะฮะเราเสียบชาร์จไฟอยู่นะฮะเป็นแบบ Quick Charge นะครับโลโก้ตอนชาร์จไฟก็จะขึ้นแบบสายฟ้ามีวงกลมแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะหาซื้อเพิ่มนะฮะเพื่อที่จะทำให้เครื่องเราเนี่ยรองรับการชาร์จไวได้นะฮะก็คือชาร์จเร็วขึ้นนะครับกว่าหัวที่แถมมาในกล่องนะฮะก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของตัว Redmi Note 5ที่ให้มานะครับสำหรับตัว Redmi Note 5ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 636นะฮะรวมถึงการ์ดจอเนี่ยก็คือ GPU Adreno 509นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเล่นเกมนะฮะสามารถเล่นได้อย่างไม่มีปัญหารวมถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE WhatsApp หรือจะเป็นแอปอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเล่นบนเครื่อง Redmi Note 5ตัวนี้ได้อย่างไม่มีปัญหานะครับเราไปลองดูผลคะแนนจากการเทสนะฮะของแอป AnTuTu กันนะครับ
คะแนนที่ได้นะครับก็อยู่ที่ 114,991 คะแนนเลยนะครับผมและในส่วนของการโหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยโดยผ่าน Play Store ตัวนี้นะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะเลือกแอปนะครับหรือว่าพิมพ์นะครับแอปที่เราต้องการนะฮะจากนั้นก็กดดาวน์โหลดได้ตามปกติเลยนะครับการใช้งานแอปต่างๆก็ทำได้อย่างลื่นไหลไม่มีปัญหานะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็น Facebook นะครับสามารถเล่นนะครับใช้งานได้ตามปกติเลยรวมถึงนะครับตัวนี้นะครับยังสามารถที่จะรองรับเมนูภาษาไทยได้นะครับนี่ฮะก็สามารถเข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็กด Additional Setting นะฮะแล้วก็เลือกภาษาให้เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับนี่นะครับภาษาไทยฟึบเมนูต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับผมนี่ฮะง่ายๆนิดเดียวเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับต่อมาเราก็มาเทสเรื่องของภาพและเสียงกันนะครับผมนี่ก็เปิดจาก YouTube ให้ดูเรื่องของภาพนะครับโอ้เนี่ยภาพสีสันสวยงามนะฮะสำหรับตัวกล้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหน้าหรือกล้องหลังสำหรับตัวเลนส์มี Note 5ตัวนี้นะฮะถือว่าทำออกมาได้ดีมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะตัวกล้องหลังนะฮะที่เป็น2กล้องนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับโหมดภาพบุคคลนะฮะหรือว่าพอร์เทรตนั่นเองนะฮะซึ่งโหมดนี้เนี่ยทำให้เราสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นมือถือระดับราคากลางๆนะครับที่ครบคันนะฮะพูดง่ายๆคือเล่นเกมได้ถ่ายรูปดีนะฮะก็คือพกตัวเดียวก็ใช้งานได้สบายๆเลยนะครับสำหรับตัวกล้องนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมีรูปถ่ายให้ดูนะฮะว่าภาพที่ถ่ายออกมาได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาลองไล่ดูโหมดกันคร่าวๆนิดนึงนะฮะก็สามารถเข้าไปการตั้งค่านะฮะเพื่อปรับแต่งรูปภาพได้นะฮะใส่ลายน้ำอะไรพวกนี้นะฮะปรับอัตราส่วนภาพนี่ฮะปรับความเปรียบต่างสีอิ่มตัวสีพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้านะฮะนี่ก็ตัวนี้นะครับกล้องหน้าก็ทำได้ออกมาเราว่าดีนะดีกว่ารุ่นเก่าเพราะว่ามัน13ล้านพิกเซลนะครับทำให้เหมาะกับการถ่ายเซลฟี่มากขึ้นเนาะอันนี้ก็เป็นกล้องหน้านะครับแล้วก็โหมดต่างๆของ Xiaomi ก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะฟิลเตอร์เราสามารถเลือกได้แบบนี้เลยนะครับเปิดปิด HDR ก็ได้เช่นกันสำหรับตัวกล้องหน้าพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกันเลยนะครับสำหรับตัวกล้องถ่ายรูปนะฮะของตัวเลนส์มี Note 5ตัวนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในหมวดของวิดีโอกันบ้างนะครับวิดีโอเราก็จะมีนะคะให้เลือกนะก็คือสโลโมชันนะฮะกับตัวไทม์แลปนะฮะเคลื่อนไหวเร็วเคลื่อนไหวช้า2อันนี้นะครับซึ่งสามารถกดใช้งานจากหมุนๆนี้ได้เลยนะฮะรวมถึงตัวโน้ต5ตัวนี้เนี่ยมีการสั่นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเทสนะฮะแล้วก็ให้ดูวิดีโอเวลาเราวิ่งถ่ายไปว่ามันเป็นยังไงกันนะครับนี่ฮะก็สามารถถ่ายได้สูงสุดถึง Full HD นะฮะสำหรับตัวกล้องหลังและในส่วนของกล้องหน้านะฮะเดี๋ยวเราดูให้ว่าอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ Full HD เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นโหมดของตัวกล้องถ่ายวิดีโอนะครับตัววิดีโอกล้องหน้านะครับของตัว Redmi Note 5เราก็
ลองเดินดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองวิ่งดูนะครับโอเคเนี่ยนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกันสั่นนะฮะตัว Redmi Note 5นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูไฟล์ที่ได้ออกมากันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราจะมาเทสการอัดวิดีโอด้วยกล้องหลังนะครับของตัว Redmi Note 5นะครับอันนี้เราก็เป็นการเดินถ่ายนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่งให้ดูนะครับว่าวิ่งแล้วภาพจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเราก็ลองหยุดแล้วซูมให้ดูนะฮะถึงเวลามันจับโฟกัสนะครับนะประมาณนี้นะครับวิ่งให้ดูอีกทีนึงนะครับนี่นะครับสลับกับการเดินครับชึบหยุดครับนะฮะเวลาขยับโฟกัสเร็วๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปลองดูภาพกันนะครับว่าออกมาเป็นประมาณไหนนะครับครับอันนี้ก็มาทดสอบเกม ROV กันนะครับก็สำหรับผมส่วนตัวแล้วคิดว่าเล่นได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับตัว Redmi Note 5ตัวนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของ CPU นะฮะที่ใส่มารวมถึงตัวซอฟต์แวร์ของ MIUI เนี่ยเราว่ามันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับเห็นได้ว่าเล่นได้ลื่นไหลสบายสบายเลยนะครับสนครับเอาใหม่ครับมาดูเกมนี้บ้างนะครับเกมแข่งรถภาพนี่เนียนปิดเลยนะฮะเล่นไม่มีกระตุกเลยฮะนี่ฮะเป็นไงครับเป็นไงครับภาพจำภาพทิศทางทำได้อย่างลื่นไหลสบายๆนะครับที่หนึ่งไปเลยครับผมมาดูอีกหนึ่งเกมนะครับอันนี้ก็ให้ดูเกมที่ภาพสวยๆบ้างนะครับหยุดเวลาแล้วครับหยุดเวลาถ้าไม่ตายเข้าไปเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับผมอาศัยความมันอย่างเดียวครับเกมนี้เล่นได้สบายสบายลื่นไหลเลยนะครับสำหรับตัว Redmi Note 5ตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับมือถือตัว Redmi Note 5ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตานะฮะสเปคที่ให้มารวมถึงราคาตั้งนะฮะที่เปิดขายมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จะมาเขย่าวงการมือถือของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเปิดตัวมาด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 5,990 เท่านั้นเองนะครับถือได้ว่าให้มาครบนะฮะจบในเครื่องเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPU ที่แรงนะครับ Snap 636มาพร้อมตัว GPU Adreno 509นะฮะแล้วก็มี RAM 3กับ RAM 4ให้เลือกใช้นะครับผมมีการใช้งานแบบนี่ฮะโหมด2กล้องได้นะฮะถ่ายพอร์เทรตได้สำหรับตัวกล้องหลังนะครับทำให้ได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอภาพที่ทำออกมาก็ถือได้ว่า
ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับตอบโจทย์การถ่ายรูปนะฮะหรือจะเป็นการเซลฟี่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่ากล้องหน้าก็อยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับผมครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเจ้าตัวมือถือ Redmi Note 5ตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามนะครับกับทางร้านของเราได้เลยนะครับไทยทูโฟนได้ที่ Facebook Fanpage นะฮะ LINE นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ตามนี้เลยนะครับและสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กับเราครับที่ Lazada Shopee Eden Street ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตาม YouTube Channel ของเราไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกับการรีวิวสินค้าตัวใหม่ๆได้นะครับกับเราไทยทูโฟนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ